คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เนี่ยแหมจิตใจทำด้วยอะไรนะคะโจรคนนี้มาลักขโมยของก็คือลักขโมยพวกคอมแอร์เก่าอุปกรณ์ต่างๆที่เขาวางไว้รอบๆ บ้านนะคะมาขโมยของไม่พอนะพอเจ้าของบ้านเขาเห็นเนี่ยเขาจำได้เคยมาแล้วไอ้คันนี้มันเคยมาแล้วนะมาขโมยของแบบนี้อีกแล้วเจ้าของบ้านค่ะก็เลยวิ่งออกไปนะคะแล้วก็ทำการขวางรถด้วยการใช้ตัวเขานี่แหละกระโดดขึ้นไปขวางที่บริเวณหน้ารถนะคะแล้วก็ตรงกระโปรงรถด้านหน้านะคะกระโดดขึ้นไปเกาะทีนี้พอโจรเนี่ยเห็นว่าเจ้าของบ้านเขามาเกาะก็เลยทำการขับรถอย่างแรงเลยมีการเบรกมีการเดินหน้าถอยหลังกระชากนะคะจนทำให้ตัวเขาเนี่ยตกลงไปพอเจ้าของรถตกลงไปค่ะไม่ได้ขับเบี่ยงขับหนีนะคะขับทับเลยค่ะขับทับทับไปข้างหน้าทีถอยหลังทีจนเขาเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขับรถจากไปไปดูจังหวะที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หน่อยค่ะนี่ไงกระเด็นนี่ไงโอเคโอเคไม่ต้องซูมนะครับแล้วก็พอคนกระเด็นแล้วมันก็เหยียบเข้าไปเหยียบแล้วก็พ่อเขาตามมาพอตามมามันก็ยังไม่ได้ถอยดูไม่ก็เห็นเท่าไหร่เนาะใช่ๆบางๆเนี่ยมันถอยเหยียบอันนี้ถอยเหยียบพ่อเขาก็ตามตอนนี้ศพอยู่ใต้ท้องรถเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เราพ่อเขาก็วิ่งไล่ทุบกระจกเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงเหรอทุบกระจกแล้วมันก็เหยียบยังไงเหรออ่ะคือคุณผู้ชมค่ะมันเป็นจากกล้องตรงนี้นะคะจะมีประตูเนี้ยบังพอดีแต่เห็นไหมคะเราเห็นจังหวะชนชัดเจนนะคะมีชนกระแทกกระเด็นแล้วก็มีการขับทับเดินหน้าถอยหลังด้วยนะคะนี่เป็นจังหวะที่กล้องวงจรปิดจับภาพจากบ้านนี้เป็นบ้านที่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุนะคะก็มีรถกระบะขับมาอย่างแรงเลยคุณเจริญเนี่ยเขาเกาะหน้ารถมาแล้วก็กระเด็นตกลงไปนะคะแล้วแทนที่จะเบี่ยงหรือหลบหนีใช่ไหมคะไอ้คนขับรถกระบะเนี่ยค่ะขับทับเลยค่ะทับร่างคุณเจริญทันทีแล้วมีการถอยเพื่อทับซ้ำอีกด้วยนะคะแล้วเราจะเห็นมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงค่ะที่ขี่ตามมาอันนั้นเป็นคุณพ่อของคุณเจริญนะคะขี่รถตามมาเห็นลูกชายโดนแบบนี้ก็พยายามจะทุบรถกระจกรถของคนร้ายแล้วคนร้ายเนี่ยก็เบี่ยงหลบหนีไปส่วนตัวลูกชายค่ะอายุเพียงแค่36ปีเขาถูกรถทับจนเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีคุณพ่อเล่าแบบนี้บอกว่าลูกชายเนี่ยเกาะหน้ารถกระบะของคนร้ายที่เข้ามาลักทรัพย์ในบ้านแล้วก็ขับออกไปอย่างเร็วเลยนะคะตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาค่ะขับตามได้ประมาณ1กิโลเมตรรถคนร้ายก็เบรกเห็นกับตาเลยว่าลูกเนี่ยร่วงลงมาจากนั้นรถกระบะคันนี้ค่ะเหี้ยมโหดมากนะคะขับทับไปข้างหน้าถอยหลังเนี่ยหลายครั้งเลยคุณพ่อก็เลยเอาเขียวเกี่ยวหญ้าที่ติดตัวมาด้วยค่ะทุบกระจกรถจนแตกนะคะคนร้ายเห็นท่าอย่างนี้ก็เลยเร่งเครื่องหลบหนีแล้วเหยียบลูกเขาต่อหน้าเขาว่าเหยียบซ้ำไปอีกหนึ่งทีนะคะไปฟังคุณพ่อเล่าเหตุการณ์ค่ะมาถึงเนี่ยมันร่วงรถก็เหยียบไม่ต้องตำรวจเอาบัตรไปแล้วเดี๋ยวเราตามไปโรงพักเหยียบแล้วผมมาทันพอดีผมทุบกระจกข้างท้ายฝั่งร้านนี่มาสองรอบแล้วใช้อะไรทุบใช้เขียวใช้เขียวทุบตีแล้วมันก็แล้วไม่หยุดแล้วก็อ้อมวิ่งอ้อมข้างหน้ามาตีข้างทางคนขับอีกไม่แตกผมก็ตีตอนนี้มาตีกระจกหน้าเลยแล้วก็กระจกหน้าแตกเป็นรูหน่อยแต่พอดีมันสลัดคนออกพอดีแล้วก็ขับเลยเดียบพร่ำไปส่วนคุณสำราญซึ่งเป็นคุณแม่นะคะบอกว่าเห็นลูกชายกระโดดเกาะรถไปแล้วพยายามเรียกเขาว่าอย่าไปเกาะรถเขาแต่รถก็ขับออกไปอย่างรวดเร็วนะคะพอมาถึงที่เกิดเหตุแม่บอกเห็นลูกชายนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนแล้วส่วนสาเหตุที่ลูกต้องกระโดดเกาะไปแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเคยเข้ามาก่อเหตุที่นี่2ครั้งแล้วมาขโมยข้าวของไปเยอะมากนะคะคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันลูกก็เลยอยากจะจับคนร้ายให้ได้แม่บอกว่ามองดูการกระทำของคนร้ายมันโหดเหี้ยมเกินไปอยากจะให้ชดใช้ด้วยชีวิตของมันเองเนี่ยนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยแม่บอกว่าลูกเป็นคนดีไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครทำแต่งานยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีลูกไม่มีภรรยาเลยแต่กลับต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะใจร้ายจริงๆนะคะล่าสุดชุดสืบสวนสภ.พระพุทธบาทติดตามไปจับกุมคนร้ายค่ะหลบหนีไปกบดานอยู่ที่ป่าละเมาะในพื้นที่ลพบุรีทราบชื่อว่านครินทร์นะคะหรือว่านายเก่งอายุ38ปีนะคะตรวจสอบสภาพรถที่ใช้ก่อเหตุพบว่ากระจกหน้ารถก็แตกอย่างที่คุณพ่อบอกอะค่ะคือคุณพ่อเอาเขียว
ฟาดเข้าไปนะคะกระจกข้างซ้ายก็แตกในรถเนี่ยมีรอยคล้ายกระสุนปืนที่พวงมาลัยด้วยนะคะที่ฝากระโปรงหน้ารถมีรอยขีดข่วนคาดว่าน่าจะเป็นรอยหัวเข็มขัดของผู้เสียชีวิตนั่นเองเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดรถไว้เป็นของกลางในเก่งสารภาพค่ะบอกว่าเข้าไปเนี่ยเตรียมจะขโมยของจริงๆส่วนรถคันนี้ไม่ใช่รถผมไม่ใช่รถเขานะคะไปยืมของอดีตพี่เขยมาอีกทีค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานสระบุรีก็ตรวจสอบรถเพิ่มเติมนะคะเพื่อหาร่องรอยพยานวัตถุพยานแล้วก็ลายนิ้วมือนำไปประกอบสำนวนคดีอย่างที่บอกพอไปเจอกับร่องรอยของกระสุนปืนด้วยเนี่ยอาจจะสืบต่อไปได้คดีอื่นเพิ่มด้วยหรือเปล่านะคะพอเห็นกระสุนตำรวจถามปุ๊บบอกรถยืมมาเลยนะคะโดนขยายผลแน่นอนงานนี้นะคะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย